เรื่องนี้มันยิ่งทวีคูณความดราม่าขึ้นเพราะว่ามันคือ ACL เบื้องหลังของคอนแทคนี้นะครับนี่คือคอนแทคที่เป็น Player Ambassador คุณยอมรับไหมครับว่าราชบุรีมิตรผลนี่คือหนึ่งในทีมที่ถูกพูดถึงใน ACL น้อยที่สุดสวัสดีชาวตูดูบันไทยครับผมตูเต้ตูดูบันไทยนะครับวันนี้ความเห็นส่วนตัวครับเป็นเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ผ่านมานะครับผมนั่นคือเรื่องราวของดิวที่ราชบุรีมิตรผล FC นะครับเซ็นสัญญาคว้าตัวโตโน่ภาคินหรือโตโน่เดอะสตาร์นี่แหละครับเข้ามาเป็นหนึ่งในนักเตะใหม่ก่อนที่จะไปคุยกันในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็เลื่อนมาคอมเมนต์ถ้าคุณชื่นชอบหรือพูดคุยกันก็ได้นะครับเพราะเชื่อเลยว่าในคลิปนี้เราคงจะมีผู้คนใหม่ๆเข้ามาพูดคุยกันในคลิปนี้เยอะแยะมากมาย1เราต้องมีแฟนราชบุรี2แล้วมีแฟนบอลไทยลีกหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ติดตามฟุตบอลเลยก็ตามเป็นแฟนคลับของพี่โน่แฟนคลับของวงการบันเทิงเพื่อเข้ามาในคลิปนี้ก่อนที่เราไปเริ่มต้นขึ้นตอนนี้คนดูมาประมาณสักพักนึงน่าจะสงสัยว่าเออกูคุยเรื่องราชบุรีคุยเรื่องโตโน่นะครับแต่กูใส่เสื้อบุรีรัมย์ทำเพื่ออะไรนะครับคือถ้าจะหาแกะแพดเชื่อมโยงก็คือเป็นสีส้มอ่ะง่ายๆแล้วก็ซื้อไม่ทันเพราะว่าโตโน่ย้ายมาแล้วก็เสื้อก็หายากมากนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือไทยอินทุกคนพอดีทางเกลเม่ฝากมานะครับผมโค้ดส่วนลด30บาทให้กับแฟนบอลบุรีรัมย์หรือแฟนบอลไทยที่อยากซื้อเสื้อบุรีรัมย์อะคาเดมี่ก็สามารถไปซื้อได้ใน Shopee นะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างไปสั่งซื้อกันได้นะครับผ่านทาง Shopee นะฮะวันนี้เนี่ยผมพยายามอยากจะพูดเพื่อฝั่งทั้งคนที่ดราม่าและคนที่ไม่ดราม่าเข้าใจในสิ่งเดียวกันแล้วก็ลดความรุนแรงในคอมเมนต์สักนิดนึงเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าในตูดูบอลไทยน่าจะเป็นที่แรกๆเลยที่ลงข่าวเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยอด engagement รวมถึงคอมเมนต์ของคนที่ถาโถมเข้ามานี่มันช่างเยอะเหลือเกินทะลุไปยอดกว่าแบบพันแชร์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ได้ฟังคลิปนี้กันหน่อยแล้วกันนะฮะก่อนที่จะเริ่มต้นดิวนี้เนี่ยย้อนไปประมาณเกือบ2เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยพี่โน่เองก็น่าจะรู้จักเป็นการส่วนตัวกับจักรพันธ์พรสายพี่บอลนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากใช้เวลาตรงเนี้ยในการที่ขอโอกาสในการไปร่วมฝึกซ้อมใช้คำว่าร่วมฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เจ้าตัวเองก็ยินดีที่จะร่วมฝึกซ้อมในความเข้มข้นเดียวกันกับนักกีฬาก็แน่นอนว่าทางฝั่งของราชบุรีมิตรผลก็การที่โตโน่มาซ้อมด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องขอขาดบาดตายไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรดีไม่ดีอาจจะมีถึงข้อดีด้วยซ้ำที่ทำให้ภาพลักษณ์ของสโมสรมีสีสันมากขึ้นแล้วก็ดึงดูดแฟนคลับของโตโน่เข้ามาด้วยนะครับอีกนิดนึงว่าข้อมูลเนี่ยมาจากการที่หาข้อมูลด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งคือผมเองเนี่ยมีความรู้จักแล้วก็สนิทกับน้องสาวของโตโน่เพราะฉะนั้นอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่สามารถเล่าในมุมมองที่เราได้ถามถ่ายมานะครับโตโน่ภาคินเองก็ไปถึงขนาดแบบอยู่โรงแรมที่ราชบุรีในการฝึกซ้อมอย่างจริงจังก็มีงานก็ขับกลับมาไปกลับประมาณนี้นะฮะเดือนกว่าระยะเวลาที่ผ่านไปเราก็ได้เห็นบทสัมภาษณ์ทั้งฝั่งของเซฟุกเองก็พูดว่าโตโน่เองก็เป็นคนที่มีฝีเท้าเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจเพื่อพัฒนาตัวเองนู่นนี่นั่นในมุมของโตโน่เองก็เพียงแค่อยากฝึกซ้อมแล้วก็รู้สึกว่านั่นก็เป็นหนึ่งในความฝันของเจ้าตัวด้วยนะครับทีนี้เนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทำความเข้าใจทั้งในมุมของคนที่ติดตามโตโน่และในมุมที่ติดตามฟุตบอลไทยว่าทำไมกระแสด้านลบมันถึงเยอะนักข้อแรกผมขอพูดและเกริ่นนิดเดียวแล้วปัดตกลงไปนั่นคืออย่างแรกเลยมันคืออคติที่เราได้เห็นคอมเมนต์ตลอดระยะเวลาเดือนกว่าในทุกๆโพสต์ที่เกี่ยวกับโตโน่ภาคินนั่นคือเรื่องราวของอดีตของเขาการออกมาแสดงเรื่องราวของการเมืองแล้วก็แน่นอนว่ามันคงเป็นอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้ปัจจุบันเป็นยังไงที่สำคัญเลยคือผมเชื่อว่านั่นแหละคงเป็นส่วนหนึ่งในเชื้อเพลิงในการที่ทำให้แฟนบอลรู้สึกค้างคาใจนะฮะอย่างที่สองทำให้คนที่ไม่ได้เป็นแฟนบอลเข้าใจก่อนว่าในมุมของการเป็นนักฟุตบอลหรือนักกีฬาอาชีพเนี่ยนะฮะการที่คุณจะได้ขึ้นมาเล่นถึงขนาดทีมอยู่ในลีกสูงสุดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆแล้วเพราะในลำดับของการเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยนะฮะคุณต้องเริ่มจากการ1บางคนเริ่มจากการเดินสายบางคนเริ่มจากตั้งแต่วัยเด็กๆบางคนเริ่มตั้งแต่ดิวิชั่นล่างๆ T4 T3 T2แล้วก็มาลีกสูงสุดซึ่งมันก็เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ของคนที่เป็นแฟนบอลและเป็นนักกีฬาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในจุดนี้ก่อนแล้วถามว่าไอการไป ACL นี่มันคืออะไรเชื่อเถอะครับว่าคนที่ไม่ได้ติดตามฟุตบอลไทยไม่มีใครเข้าใจเขาว่าการไป ACL เรื่องนี้มันยิ่งทวีคูณความดราม่าขึ้นเพราะว่ามันคือ ACL ACL คือ AFC Champions League นี่คือการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
ของสุดยอดสโมสรในแต่ละประเทศของทวีปเอเชียแปลว่าถึงแม้ว่าคุณจะเล่นในลีกสูงสุดประเทศไทยหรือแม้กระทั่งคุณเองถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถได้ไปเล่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี้การได้ไปเล่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนเป็นเกียรติประวัติครั้งหนึ่งเคยมีประสบการณ์ในการเล่นเวทีเอเชียการเพิ่มค่าตัวการเพิ่มมูลค่าของตัวเองเพราะฉะนั้นแฟนบอลที่ไม่ใช่แฟนบอลไม่ใช่ต้องใช้คำว่าแฟนคลับที่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนบอลอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าโอ้โหนี่มันเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่มากของการที่มีชื่อในการเล่นฟุตบอลในระดับเอเชียนะครับซึ่งโตโน่พาคินถูกส่งชื่อไปเล่นทัวร์นาเมนต์นี้อ๋อโอเคเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าดีลนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกทำลายความฝันของนักกีฬาโอ้เป็นดาราทำไมถึงมีอภิสิทธิ์ในการที่อยากจะเป็นก็ได้เป็นเดี๋ยวก็เซ็นแล้วก็ได้เล่นฟุตบอลในระดับสูงบางคนแม่งเล่นฟุตบอลมา 10-20 ปียังไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้เรื่องนึงที่จะทำให้คนทั้งสองฝั่งนี้เข้าใจก็คือว่าเบื้องหลังของคอนแทคนี้นะครับนี่คือคอนแทคที่เป็น player ambassador คืออะไรชัดเจนตั้งแต่สโมสรและโตโน่ว่านี่คือสัญญาที่ต้องการสร้างมูลค่าทางการตลาดและเป็นเหมือนภาพลักษณ์ให้กับสโมสรควบคู่ไปด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าเราต้องปรับความเข้าใจนี้ก่อนว่านี่คือ agreement ข้อตกลงที่เกิดการ win-win ในทุกๆฝ่ายหรือแม้กระทั่งในมุมแฟนบอลเองเราลองปรับว่านี่คือการซื้อนักเตะเข้ามาที่อายุ34ย่าง35อ่ะอีกมุมนึงถ้าให้แฟนคลับที่ไม่ได้เป็นแฟนบอลเข้าใจก็คือว่าการที่เป็นนักฟุตบอลในวัย34ย่าง35นี่คือวัยที่ไม่เหมาะแก่การซื้อตัวมาผมใช้คำนี้เลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่30บวกเป็นต้นไปในวงการฟุตบอลมองว่านี่คือช่วงเวลาที่อายุเยอะแล้วแล้วก็ร่างกายอาจจะไม่ได้ฟิตเท่ากับเด็กช่วงอายุประมาณ25แฟนบอลที่ไม่เห็นด้วยก็คงมองว่าอายุเยอะแล้วมามันจะเล่นได้ยังไงเป็นดารามาก่อนมันเดินเล่นถามว่าไอ้วินวินที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างวินสำหรับสโมสรสโมสรก็ถามว่าตั้งแต่เรารู้ว่าเราจะมีเตะ AFC Champions League 4ทีมตอนนี้ในไทยมี4ทีมที่เราจะเตะนะฮะ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดท่าเรือก็ราชบุรีมิตรผล FC คุณยอมรับไหมครับว่าราชบุรีมิตรผลนี่คือหนึ่งในทีมที่ถูกพูดถึงใน ACL น้อยที่สุดเราจะรู้ไหมว่าราชบุรีเตะกับใครคงเป็นกลุ่มที่เราคงจะสนใจต่ำสุดและดีไม่ดียอดของการถ่ายทอดสดคนดูที่น้อยที่สุดก็คือทีมราชบุรีมิตรผลแต่ถามว่าการเซ็นโตโน่มาเรายอมรับไหมว่าเซิร์ชเอนจินในการที่ค้นหาทีมราชบุรีในช่วงระยะเวลาวันสองวันที่ผ่านมาดีไม่ดีอาจจะเยอะที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสี่ทีมแฟนคลับผู้ติดตามของโตโน่รวมไปถึงคนที่ติดตามข่าวนี้ที่ไม่ได้ติดตามฟุตบอลจะรู้จักราชบุรีมิตรผล FC มากขึ้นก็จะรู้จักฟุตบอลไทยมากขึ้นและก็จะรู้จัก AFC Champions League มากขึ้นถามว่าในสโมสรแฮปปี้อะไรอีก engagement หรือผู้ติดตามในสื่อของสโมสรถามว่าตั้งแต่สโมสรเองเปิด Facebook มาคลิปสัมภาษณ์โตโน่เป็นหนึ่งในคลิปที่มีคนดูเยอะที่สุดเมื่อ2วันที่ผ่านมามีประกาศการขายเสื้อ ACL ของสโมสรราชบุรีมิตรผลก็ถูกขายหมด 2,000 ตัวภายในเวลาไม่กี่วันในช่วงระยะปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยกำลังเกิดวิกฤตในเรื่องของเงินเพราะว่าทางสมาคมฟุตบอลไม่สามารถให้เงินสนับสนุนได้เท่าเดิมเพราะมีการหายไปของการถ่ายทอดสดนั่นแหละไอ้ปัญหาดราม่าที่เราเคยคุยกันอะมันทำให้สโมสรแต่ละสโมสรต้องเอาตัวรอดเองการตัดสินใจของราชบุรีครั้งนี้เสียหายอะไรไหมเราเองต่างหากที่เราไปเปรียบเทียบว่าโอ้นี่คือความฝันของผู้คนเนี่ยเหรอคุณปล่อยฟิลิปโรเลอร์แล้วคุณเอาโตโน่มาเนี่ยเหรอคือการทำฟุตบอลที่เป็นมืออาชีพเราต้องแยกออกจากกันว่านี่คือดีลที่มาส่งเสริมพาร์ทนอกสนามของสโมสรถามว่าหลังจากนี้ต่อให้โตโน่จะเล่นแค่ ACL ลงไม่ลงไม่รู้ผมคนนึงก็คงอยากจะเปิดภาพไปและอยากเห็นภาพที่โตโน่อยู่ในสนามราชมังซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมก่อนลงเกมหรือแม้กระทั่งเห็นภาพโตโน่วอร์มอยู่ข้างสนามหรือเบนช์มานั่งมันก็วินกับทุกฝ่ายแล้วไม่ใช่เหรอนะครับโอเคผมเข้าใจว่าบางคนตั้งแง่ว่าโอ้โหฟุตบอลไทยมันมาถึงในจุดที่มันเป็นฟุตบอลอาชีพแล้วเราไม่ควรมาเล่นอะไรที่มันดูแบบเอาแค่กระแสแต่ผมว่านี่เป็นสิ่งที่เราตอบเพนพอยต์ของแฟนบอลที่ผ่านมาที่สุดนะเราเคยตั้งคำถามกันว่าโอ้โหทำยังไงดีวะฟุตบอลในประเทศเราเองคนในประเทศก็ยังไม่สนใจยอดของการดูที่สนามแต่ละสนามหรือแม้กระทั่งยอดของการถ่ายทอดสดก็ตกลงเรื่อยๆทำยังไงให้มันกลับเข้ามานี่ไม่ใช่เหรอคือสิ่งที่เรารอคอยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราต้อนรับคนที่ไม่ได้ติดตามฟุตบอลไทยทั้งๆที่เป็นคนไทย
ได้สนใจมันมากขึ้นลองแชร์ความเห็นของคุณเข้ามาแล้วกันครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคลิปนี้อย่างที่บอกตอนต้นนะฮะมันจะมีทั้งแฟนบอลที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยรวมถึงคนที่ไม่ได้เป็นแฟนบอลและอยากเข้าใจในอินไซต์ของเรื่องนี้มากขึ้นเข้ามาฟังก็ลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าความเห็นส่วนตัวก่อนนัดแรกของ AFC Champions League เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้บ้างเรามาเริ่มทำความเข้าใจกันหน่อยว่าดูทางไหนกลุ่มไหนเป็นอย่างไรวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่า4ทีมของเราจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครที่อยากได้เสื้อเคลเม่สีส้มตัวนี้เข้าไปซื้อพร้อมใส่โค้ดเคลเม่กับตูดูบอลไทยนะครับผมลดไป30 บาทเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ